กันนะคะวิชาต่อไปคือวิชาศิลปะนั่นเองนะคะลูกเราจะเรียนในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มสีฟ้านี้นะคะก็คือวิชาศิลปะนะลูกนะจะอยู่ที่หน้า23นะลูกอ่ะเด็กๆเปิดมาหน้า23แล้วก็แบบฝึกหัดเล่มรูปมือใช่ค่ะแบบฝึกหัดเล่มรูปมือที่เด็กๆถือกันขึ้นมานั่นเองนะคะลูกอ่ะจากครั้งที่แล้วเล่มไหนนะคะเล่มสีฟ้านี้ครับOkay. เล่มสีฟ้าแล้วก็เล่มแบบฝึกหัดเล่มมืออ่ะใครมีแบบฝึกหัดเล่มมือยกขึ้นให้เพื่อนหน่อยลูกแบบฝึกหัดเล่มมือยกขึ้นให้เพื่อนหน่อยไหนเล่มมือเล่มไหนเพราะหนูมีแบบฝึกหัดเล่มมือใช่ครับเอาแบบฝึกหัดเล่มมือขึ้นมาเปิดหน้าไหนคะเปิดหนังสือเล่มสีฟ้านะคะลูกหนังสือเล่มสีฟ้าเปิดหน้า23ลูกเล่มสีฟ้าลูกพี่เมนเล่มมือใช่ไหมครับไม่ครับลูกเปิดเล่มนี้ก่อนเล่มที่เป็นเด็กๆนะครับลูกเปิดเล่มที่เป็นเด็กๆก่อนนะครับหน้าที่23ครับใช่มาที่หน้า23เด็กๆเปิดมาที่หน้า23หรือยังคะนิวเพิ่งเจออ่ะเด็กๆนะคะเปิดหนังสือศิลปะนี้นะคะมาที่หน้า23นะลูกนะใช้หนังสือศิลปะเล่มนี้นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดเล่มที่เป็นรูปมือนี้นะคะใช้2เล่มนี้นะคะในวิชาศิลปะนี้นะคะจากครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับอะไรใครจำได้บ้างเรียนเกี่ยวกับการเริ่มเรียนทัศนศิลป์ใช่ไหมคะลูกจุดเส้นและก็รูปร่างต่างๆใช่ไหมคะที่เราได้ทำกันไปแล้วใช่ไหมคะลูกศิลปะคืออะไรที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะศิลปะก็คืองานศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการเห็นเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์นั่นเองนะคะเช่นภาพวาดภาพแกะสลักภาพพิมพ์นะคะลูกการเรียนทัศนศิลป์นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ลูกเช่นการทำป้ายนิเทศการตกแต่งเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงามนั่นเองนะคะศิลปะก็คือศิลปะเป็นเรื่องของความงามความซาบซึ้งความไพเราะตื่นตาตื่นใจนะลูกนะซึ่งรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นนะลูกนะและได้ใช้การรับรู้ทางด้านจิตใจศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะศิลปะของภาพเขียนภาพพิมพ์งานปั้นงานแกะสลักงานทองงานก่อสร้างงานแต่งสวนหรือจัดดอกไม้เครื่องแต่งกายความไพเราะของดนตรีการร้องเพลงและการแสดงบทกวีนะคะอันนี้ก็คือเด็กเปิดรอคุณทิพย์ที่หน้า23ได้เลยค่ะลูกอันนี้คุณทบทวนจากเรื่องเดิมนะคะลูกจุดเส้นและรูปร่างเป็นพื้นฐานสำคัญในการเริ่มเรียนทัศนศิลป์นะคะจุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการจุดปลายอุปกรณ์การวาดนะลูกนะลงบนพื้นระนาบเพื่อลากเส้นไปตามทิศทางที่เราต้องการนะคะลูกหรือเส้นนะคะเส้นคือจุดที่ลากต่อกันเราสามารถนำเส้นมาต่อกันเป็นรูปร่างได้นั่นเองนะคะรูปร่างเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะ2มิติคือกว้างและยาวนะคะลูกอันนี้คือลักษณะเส้นที่เราได้ทำกันไปแล้วใช่ไหมคะรูปร่างใช่ไหมคะรูปร่างรูปร่างธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะลูกมีอะไรบ้างมีรูปร่างเลยค่ะคณิตรูปธรรมชาตินะคะรูปเรขาคณิตรูปธรรมชาติแล้วก็รูปอิสระหน้าที่23ลูกหน้าที่23ตอนนี้ครูทิพย์ยังสรุปเรื่องเดิมให้เด็กๆฟังอยู่นะคะเส้นนะคะลูก
ที่เราเริ่มเรียนทัศนศิลป์นะคะมีจุดมีเส้นมีรูปร่างนะลูกนะเส้นมีเส้นตรงเส้นหยักเส้นปะเส้นขดเส้นโค้งเส้นลูกคลื่นและเส้นไร้ทิศทางนะลูกนะรูปร่างก็คือมีรูปร่างเรขาคณิตรูปธรรมชาติและก็รูปอิสระนะคะอ่ะมาดูที่จอของเรานะคะลูกมาดูที่สไลด์ของเด็กๆของเด็กๆจะอยู่ที่หน้า23นะคะอันนี้คือเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะความรู้สึกของฉันนะคะรู้สึกโกรธรู้สึกดีใจรู้สึกยินดีรู้สึกโมโหนะคะโดยผ่านจากหน้าตาออกมานั่นเองนะคะลูกสิ่งที่ความรู้สึกของฉันสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนวันนี้นะคะก็มีความรู้สึกประเภทของความรู้สึกนะคะประเภททางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจนะคะลูกการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานของเราโดยการวาดรูปนั่นเองนะคะความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นอย่างไรนะลูกนะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อความรู้สึกของเราใช่ไหมลูกทำให้รู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งเราสามารถสร้างทัศนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาได้อย่างเช่นรูปนี้นะคะลูกอ่ะเด็กๆดูที่รูปนะรูปนี้คือรูปอะไรลูกเค้กใช่ไหมคะเค้กหมี่ภูใช่ไหมลูกเขาบอกว่านักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนรู้สึกยังไงเมื่อเห็นเค้กนักเรียนดีใจหรือเสียใจรู้สึกยังไงลูกดีใจใช่ไหมคะดีใจนั่นเองนะคะเมื่อเราเห็นเค้กรูปหมีมีผู้ตัวสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะรู้สึกดีใจนั่นเองนะคะเขาบอกว่าความรู้สึกคือการที่เราได้รับรู้และสัมผัสสิ่งถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบร่างกายและจิตใจของเรานั่นเองนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่24ลูก24นะคะประเภทของความรู้สึกนะลูกดูรูปที่1และรูปที่2นะคะเด็กๆดูรูปที่1นะคะความรู้สึกทางด้านร่างกายเช่นรู้สึกร้อนหนาวอ่อนนุ่มครุขระเปียกและแห้งนะคะก็คือรูปแรกเป็นยังไงลูกฝนตกใช่ไหมคะความรู้สึกตอนนั้นก็เป็นยังไงหนาวใช่ไหมคะรู้สึกร้อนๆหนาวๆเพราะตากแดดมาแล้วก็มาเจอฝนตกใช่ไหมคะรู้สึกร้อนๆหนาวๆครุขระตัวเปียกแห้งใช่ไหมคะต่อไปรูปที่2เขาบอกว่าความรู้สึกทางด้านจิตใจรู้สึกประทับใจสดชื่นกลัวเสียใจนั่นเองนะคะแต่ในรูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือดีใจใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่าสัตว์ชนิดใดบ้างที่นักเรียนรู้จักและกลัวมากที่สุดมีสัตว์อะไรบ้างที่เด็กๆกลัวมากที่สุดปลาฉลามสลามบอกว่าปลาฉลามทักทิมบอกว่าเสืออารินบอกว่าอะไรนะลูกน้ำเหนือบอกว่าปลาตะเป้าสิงโตอารินบอกว่าสิงโตบีบีคืออะไรลูกกลัวอะไรเอ่ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เพื่อนบอกว่าใครกลัวไดโนเสาร์มีใครกลัวงูบ้างมีใครชอบมีใครกลัวงูตุ๊กแกตุ๊กแกกลัวหรือไม่กลัวหรือใครชอบตุ๊กแกงูตุ๊กแกใช่ไหมคะเสือสิงโตเห็นพวกนี้เราก็รู้สึกกลัวนั่นเองนะคะลูกเด็กๆมาดูหน้าต่อไปดูหน้านี้นะคะของเด็กๆนะคะเห็นรูปบ้านไหมคะลูกเห็นไหมสองรูปภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตที่รูปภาพทั้งสองรูปนะคะในหนังสือของเด็กๆจะอยู่ที่หน้า25นะคะหรือใครที่จะดูที่จอสไลด์ครูทิพย์ก็ได้นะคะลูกความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมนะคะลูกก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆทั้งในธรรมชาติและสังคมที่อยู่รอบๆนะคะตัวของมนุษย์มีทั้งดีและไม่ดีนะลูกเช่นสวนดอกไม้ในโรงเรียนอาคารโรงงานน้ำเสียนะคะเขาบอกว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นแตกต่างกันไปด้วยนะคะเช่นบางคนอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมีธรรมชาติสวยงามก็จะรู้สึกสดชื่นนั่นเองนะคะและปลอดโปร่งส่วนคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะซึ่งมีความมีแต่ตึกแน่นหนานะคะหนาแน่นนะลูกนะก็จะรู้สึกไม่สดชื่นนะคะดูระหว่าง2รูปภาพนี้นะคะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นนะลูกสามารถเปลี่ยนไปตามอารมณ์ได้และความรู้สึกจะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราได้รับรู้และสัมผัสด้วยนะคะเช่นวันนี้เราไปเที่ยวสวนดอกไม้
ใช่ค่ะอ่ะวันนี้เราไปเที่ยวสวนดอกไม้ใช่ไหมคะลุงกวนอ่ะครับอ่ะวันนี้นะคะเราไปเที่ยวสวนดอกไม้แล้วเห็นดอกไม้กำลังบานเต็มไปหมดเลยเราก็จะรู้สึกเป็นยังไงลูกสดชื่นใช่ไหมคะสดชื่นแจ่มใสนั่นเองแต่พอวันต่อมาเราไปเที่ยวสวนดอกไม้เดิมแต่ดอกไม้เหี่ยวโรยลากันไปหมดแล้วทำให้เรารู้สึกห่อเหี่ยวใจไม่สดชื่นเพราะมันแห้งแล้งใช่ไหมคะดอกไม้ก็ร่วงหล่นไปหมดมีหนูไหมใช่แล้วอ่ะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปอ่ะหน้าต่อไปเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะความรู้สึกเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่เรารับรู้และสัมผัสใช่ไหมคะเมื่อเราไปเจอสวนดอกไม้ที่เบ่งบานเต็มไปหมดเลยเราก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนั่นเองแต่พอมาดูอีกรูปหนึ่งใช่ไหมคะลูกอ่ะดอกไม้ร่วงหมดเลยเหลือแต่ต้นเหลือแต่ใบทำให้เรารู้สึกไม่สดชื่นหรือหดหู่ใจนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูรูปต่อไปเห็นรูปแรกไหมคะร้อนและแห้งแล้งเพราะดวงอาทิตย์โอ้โหกำลังแผ่รังสีออกมาอย่างหนักเลยยังร้อนมากเลยดูจากผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะดูจากสภาพแล้วถ้าเด็กๆไปตากแดดก็คงจะสภาพเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกอ่ะแล้วหรือเราไปเที่ยวหิมะดูซิหิมะเป็นยังไงบ้างหิมะหนาวมากๆเลยจนเดินไม่ไหวแล้ว2ภาพนี้แตกต่างกันมากภาพที่1คือร้อนมากและภาพที่2ก็คือหนาวเย็นมากเลยจนพูดไม่ได้เลยนั่นเองใช่มั้ยคะนั้นก็คือมันหนาวจนเกินไปนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานเมื่อเราเห็นรูปภาพนี้เราก็บอกได้เลยว่ารูปนี้ร้อนมากๆเหงื่อโชกเลยลิ้นห้อยเลยใช่มั้ยคะลูกแต่อีกรูปนึงก็คือหนาวมากๆพูดไม่ได้เลยหนาวสั่นจับไปหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าความรู้สึกสามารถใช่ครับลูกเห็นภาพที่ลุงนั่งหรือว่าหิมะใช่ครับมันก็จะหนาวมากใช่ไหมลูกอ่ะใช่อันเขาบอกว่าความรู้สึกสามารถแสดงออกถึงการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเป็นภาพวาดได้ใช่ไหมคะลูกด้วยเส้นและสีที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นใช่ไหมคะถ้าร้อนเด็กๆก็ระบายเป็นสีอะไรสีส้มสีแดงสีเหลืองใช่ไหมคะเมื่อมันร้อนแห้งแล้งใช่ไหมลูกเมื่อหนาวก็คือสีอะไรสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวของหิมะนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆมาดูรูปต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ยห่อเศร้าห่อเหี่ยวและสิ้นหวังเดินดงอยู่หลงในป่าถ้าเด็กๆไปเดินหลงในป่าเด็กจะรู้สึกยังไงจะกลับบ้านยังไงอยากกลับบ้านหาพ่อกับแม่หาทางออกไม่เจอรู้สึกเศร้าใจห่อเหี่ยวใจเสียใจสิ้นหวังจะเจอทางออกไหมหรือไม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเดินเดินไปเนี่ยไม่มีความหวังเลยจะเจอทางออกที่ไหนก็ไม่รู้มืดมนไปหมดเลยป่าก็เยอะใช่ไหมคะอ่ะและอีกรูปละลูกรู้สึกแตกต่างกันมากก็คือสดชื่นเบิกบานฉันอยู่ในทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบรรยากาศก็ดีมากนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่าจากเรื่องนี้นะคะความรู้สึกของฉันนะคะลูกความรู้สึกคือการรับรู้และการสัมผัสสิ่งต่างๆที่มากระทบกับเราใช่ไหมคะประเภทของความรู้สึกก็คือด้านร่างกายร้อนหนาวนุ่มขรุขระเปียกหรือแห้งนะคะด้านจิตใจก็คือกลัวเสียใจเศร้าใจและผิดหวังนั่นเองนะลูกความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันทำให้รู้สึกต่างกันนั่นเองนะคะการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานการใช้เส้นและสีนะลูกสอดคล้องกับความรู้สึกเรานั่นเองพร้อมที่จะไปแสดงความรู้สึกเป็นรูปภาพออกมาหรือยังถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเปิดแบบฝึกหัดเล่นมือขึ้นมาหน้าที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนะครับเปิดหน้าที่12ครับเขาบอกว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับของขวัญวันเกิดนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของฉันนะคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีผลต่อความรู้สึกของเราใช่ไหมลูกทั้งความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีนั่นเองนะคะซึ่งสามารถนะคะซึ่งเราสามารถสร้างผลงานทางทัศนศิลป์นะคะลูกเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของเรานี้ออกมาเมื่อเราได้รับของขวัญเรารู้สึกยังไงเมื่อเราได้ของขวัญ
ดีใจหรือเสียใจรู้สึกดีใจเด็กๆเติมลงไปค่ะดีใจครับรู้สึกดีใจเด็กๆเติมลงไปเลยค่ะเด็กๆเติมตอนนี้คุณครูหน้าที่อะไรคะตอนนี้อยู่หน้าที่12ในแบบฝึกหัดเล่มมือนะลูกนะในเล่มมือนี้นะเล่มรูปมือสีนี้นะครับอยู่หน้าที่12นะครับเดี๋ยวเปิดเรียนมาเราจะมาทำมือเหมือนเขากันนะคะเห็นไหมเห็นมือไหมเราจะมาทำศิลปะกันนะคะเดี๋ยวเรารอมาเรียนพร้อมกันวันที่เปิดเรียนนะลูกนะรู้สึกดีใจเขาบอกว่าเมื่อเราได้รับของขวัญใช่ไหมลูกเรารู้สึกดีใจใช่ไหมคะ เห็นไหมลูกหนูก็ขยับเข้ามาใกล้ๆเด็กๆ เติมลงไปเลยนะคะเมื่อเราได้รับของขวัญแล้วเรารู้สึกดีใจนั่นเองใช่ไหมลูกเมื่อเราได้รับของขวัญแล้วเรารู้สึกดีใจ ดูรูปภาพต่อไปเด็กๆมองเห็นไหมรู้สึกดีใจนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกความรู้สึกในภาพนะคะดูรูปที่หนึ่งนะคะลูกดูรูปที่หนึ่งรูปผู้หญิงคนนี้เขาได้อะไรเอ่ยเขาได้ดอกไม้เยอะแยะเลยเขาจะรู้สึกอย่างไรดีใจหรือเสียใจดีใจนั่นเองนะคะลูกดีใจเด็กๆเติมคำว่าดีใจลงไปนะคะเติมลงไปเลยลูกดีใจนะคะแตกต่างจากรูปที่สองมากรูปที่สองร้องไห้แงเหมือนเด็กน้อยบางคนเลยมีใครงอแงตอนเช้ามีไหมไม่อยากตื่นค่ะร้องไห้แงเสียใจอันนี้คือความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อเราร้องไห้เราดีใจหรือเสียใจร้องไห้เสียใจนั่นเองนะคะเสียใจนั่นเองนะคะเราร้องไห้เพราะเราเสียใจเสียใจมีใครไม่ทันไหมลูกมีใครตามครูทิพย์ไม่ทันไหมบอกได้นะคะมีใครตามไม่ทันบอกได้นะคะเมื่อเราได้ของขวัญเรารู้สึกดีใจได้ช่อดอกไม้เราก็ดีใจแต่เมื่อร้องไห้ก็คือเสียใจนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนครูทิพย์ก็จะรู้สึกเสียใจเพราะเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะโอเคเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาบริษจะได้ไปหน้าต่อไปใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาบีบีเสร็จหรือยังโอเคนะคะหน้าต่อมานะคะรูปนี้นะคะดูรูปนี้เลยมือกำลังจะไปแล้วรูปนี้ความรู้สึกยังไงแต่ทำอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรโกรธนั่นเองใช่ไหมคะลูกรู้สึกโกรธนั่นเองนะคะไม่ดีใจแล้วนะลูกเขาโกรธแล้วนะเสียใจแล้วโกรธแล้วนะโกรธเด็กๆแล้วเด็กๆไม่ตั้งใจฟังครูครูทิพย์ก็จะโกรธเด็กๆแบบนี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็คือโกรธนะลูกนะรูปต่อไปเป็นผู้หญิงกอดท้องตัวเองอยู่เขาเป็นอะไรลูกกับท้องเขาเขาเป็นยังไงท้องเขาเป็นอะไรเขาอะไรลูกปวดท้องหรือเจ็บท้องนั่นเองนะลูกนะเขารู้สึกเจ็บท้องมากเลย
าเจ็บท้องไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขามีแผลอะไรหรือเปล่านะคะลูกเด็กๆก็เติมลงไปถ้าเขาทำท่าแบบนี้รู้เลยว่าเจ็บท้องหรือบางคนปวดฉี่คุณครูปวดฉี่มองไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะก็จะแสดงสีหน้าสีตาออกมาใช่ไหมคะต่อไปดูรูปภาพสิคะมีดวงอาทิตย์ด้วยมีพัดลมด้วยเขารู้สึกอะไรคะลูกเขารู้สึกอะไรในรูปภาพนี้ร้อนร้อนใช่ไหมคะร้อนร้อนรอนร้อนไม้โทร้อนนะคะเวลาเด็กๆเขียนฝึกสะกดด้วยนะคะเราจะได้เขียนให้ไวนะลูกนะเขียนไปด้วยสะกดไปด้วยพูดดีเสร็จหรือยังคะทำให้เรารู้สึกร้อนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองนะลูกหืมโอเคข้อที่สองนะคะให้เราวาดรูปหน้านะคะหน้าแรกคือหน้ายิ้มใช่ไหมคะที่สองคือหน้าบึ้งใช่ไหมคะรูปที่สามคือกลัวนั่นเองนะคะปากก็เป็นหยักๆนะคะให้เด็กๆวาดรูปลงไปอันดับแรกก็คือต้องมีอะไรก่อนเลยมีอะไรลูกตาตาตาลูกเห็นดอกไม้เขารู้สึกยังไงเขาบอกว่าเมื่อนักเรียนเห็นดอกไม้บานนักเรียนจะรู้สึกยังไงยิ้มวาดรูปตาก่อนเดี๋ยวทำเอ็มเลยเหรอทำเอ็มเลยเหรอทำไมของกูทิพย์ทำยิ้มไม่ได้เดี๋ยวก่อนนี่เอาหน้านี้เอาหน้านี้มาทับเด็กๆวาดรูปหน้ายิ้มลงไปเลยนี่ได้แล้วทิพย์เอาหน้ายิ้มมาทับเลยเด็กๆเติมหน้ายิ้มลงไปนะคะวาดตาวาดปากโค้งใช่ไหมคะเมื่อเรารู้สึกดีใจนั่นเองนะคะรู้สึกหนาวมากเลยเสร็จหรือยังต่อไปไปหน้าต่อไปแล้วนะต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนอยู่ในรถอยู่ใกล้รถที่ปล่อยควันดำนักเรียนรู้สึกดีใจหรือไม่พอใจหรือเสียใจไม่พอใจนะคะทำเองเลยหน้าไม่พอใจปากเขาก็จะคว่ำลงมาใช่ไหมลูกไม่พอใจปากก็จะคว่ำลงมาทำตาก่อนดูตาคุณทิพย์จะรอดไหมเนี่ยทำตาก่อนอันนี้เด็กวาดตาลงไปเลยไม่พอใจใช่ไหมคะรู้สึกไม่ชอบเลยเพราะมันนี่เสียใจหน้าบึ้งเลยนี่เสียใจไม่ชอบเลยเหม็นควันดำก็เลยหน้าบึ้งใช่ไหมคะเขาบอกว่าเมื่อนักเรียนได้รับไอศกรีมจากคุณแม่นักเรียนรู้สึกเป็นยังไงดีใจแล้วก็เย็นใช่ไหมคะอยากกินไอติมมากดีใจวาดตาลงไปนะคะวาดตาลงไปปากเป็นยังไงปากก็ยิ้มใช่ไหมคะปากก็ยิ้มเพราะว่าได้กินไอซ่าทีมยิ้มกว้างมากเลยโห
ว่าชอบมากเลยไอศกรีมใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆ เจองูเด็กๆรู้สึกยังไงดีใจเหรอกลัวใช่ไหมคะเด็กๆว่าตางูลงไปเอ้ยว่าตาคนสิกันว่าตางูเหรอว่าตาก่อนน่ากลัวน่ากลัวดูซิจะทำปากยังไงน่ากลัวปากน่ากลัวปากนี้ปากโค้งๆเฮ้ยกลัวมาก กลัวมากเลยนะคะกลัวมากดูหน้าสิดูหน้าปากก็จิไม่ไหวแล้วไปแล้วเจองูมาไปเลยไม่รอเด็กๆเลยวิ่งก่อนเด็กๆเลยเมื่อนักเรียนไปเที่ยวทะเลนักเรียนรู้สึกยังไงเมื่อเราได้ไปเที่ยวทะเลลูกดีใจถูกต้องแล้วดีใจดีใจใหญ่กว่าลิงอีกโอเคให้โควิดหายก่อนนะคะลูกโควิดยังไม่หายแล้วก็ไปไหนยังไม่ได้นะคะเสร็จหรือยังโอเคเสร็จแล้วครับหน้าต่อไปเขาให้เราทำอะไรเขาบอกว่าให้เราวาดรูปสิ่งที่เราให้นักเรียนวาดรูปภาพแสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะคะนักเรียนจะวาดรูปดอกไม้ก็ได้ทุ่งดอกไม้ก็ได้หรือว่าจะวาดรูปไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคะทำให้เรารู้สึกสบายใจนะคะข้างล่างนี้นะคะให้เด็กๆให้เด็กๆเขียนว่านะคะให้เด็กๆเขียนข้างล่างก่อนเอาผิดอ่านให้เด็กๆเขียนเติมตรงนี้ก่อนนะคะว่าภาพที่เด็กๆวาดแล้วจะทำให้สบายใจนะคะเด็กๆจะวาดทุ่งดอกไม้รูปดอกไม้รูปทะเลก็ได้นะคะครูทิพย์นะคะครูทิพย์จะวาดทะเลวาดทะเลเด็กๆจะวาดทุ่งดอกไม้ก็ได้ทำอะไรแล้วทำให้เราสบายใช่อันนี้นะคะก็คือทะเลของครูทิพย์นั่นเองทะเลของเราทะเลของพวกเราต้องไปทำไมทะเลของครูใหญ่มากเลยอ่ะเด็กๆวาดใหญ่ๆเลยนะลูกนะวาดให้เต็มหน้าสี่เหลี่ยมเลยนะวาดให้เต็มสี่เหลี่ยมเลยนะมีทะเลก็ต้องมีภูอะไรเห็นแล้วแม่ภูเขามีทะเลก็ต้องมีภูเขานะคะภูเขาระบายสีให้สวยงามมีทะเลก็ต้องมีภูเขาอะไรนะลูกแล้วแต่เราได้เลยค่ะมีทะเลก็ต้องมีภูเขาวาดตัวเราด้วยก็ได้ทะเลน้ำทะเลเด็กทะเลของกุทิพย์นะคะทะเลไหนเป็นใหญ่อยากไหลแบบเอายาวว่าใหญ่ไปเลยขึ้นทะเลไม่เท่ากันนะคะทะเลอุดิบวาดทะเลแล้วมีอะไรอยู่ในทะเลโขดหินโขดหินทะเลเรือไททานิคไททานิคใหญ่มากก้อนหินอันนี้ก้อนหินข้ามีญี่ปุ่นต้องมีก้อนหินห้าอยู่ลงมือวาดได้เลยค่ะไหนดูซิว่าทำให้รู้สึกสบายใจ
ของเราคืออะไรนะคะมาดูซิว่าอันนี้ที่ครูทิพย์วาดมันคืออะไรทะเลใช่ว่าวาดทะเลกับอะไรเอ่ยทะเลวาดอะไรดีวาดอะไรหนึ่งวาดทรายทรายอะไรนะลูกนั่งรถอันนี้ฮะวาดทุ่งดอกไม้ก็ได้ใช่แล้วทำให้เรารู้สึกสบายใจต้นไม้อันนี้นะเรียกว่าคุณทิพย์จะวาดอะไรต้นวันนี้ตายต้นอะไรเด็กๆคิดว่าจะเป็นต้นอะไรเอาต้นอะไรต้นไม้อันนี้เป็นเรือไม้เป็นเรือไม้อ่ะไม่ขี่เรือแต่ละคนจะออกแบบไม้เหมือนกันนะคะลูกคนดูตอนนี้ปะคนดูตอนนี้เห็นนี่แบบมึงฮะเรืออะไรจะดีเขาเขียนชื่อของครูทิพย์ก็วาดไม่ค่อยสวยนะคะเด็กๆวาดให้สวยๆกว่าครูทิพย์นะลูกใช่สีสันสวยเลยน้าชีต่อไปมีลูกกลมๆอยู่ตรงนี้มันจะคือลูกอะไรนะทำไมต้นไม้เป็นแบบนั้นล่ะขอดูต้นไม้ทำไมต้นไม้เป็นแบบนั้นต้นไม้ใบหายเพราะลมพัดแรงใช่หรือเปล่าต้นไม้ทำไมต้นไม้กูทีใบไม่มีเลยอ่ะไม่มีใบเลยมีแต่มะพร้าวต้นไม้มีแต่ลูกไม่มีใบเลยนี่คือโอ้โหคู่มะพร้าวหนูตัดต้นมะพร้าวฮะต้นหัวบนเด็กๆเติมลงไปเลยลูกต้นมะพร้าวฉันหัวคนใบมะพร้าวกำลังมาฟุตบอลดาวกำลังเจ็บใบมะพร้าวกำลังมานะคะใบมะพร้าวใบมะพร้าวสีอะไรเนี่ยเออข้างสีเขียวสีเขียวเข้มก็ได้นะใช่หล่นจากหลังแล้วแล้วแต่เรานะลูกนะแล้วแต่เราจะออกแบบนะนี่คือใบมะพร้าวของครูทิพย์นะตลกมากเลยอะของคุณครูเด็กๆวาดให้สวยๆกว่าคุณครูนะต้องเป็นสีเทาออกดำๆรู้สึกเป็นยังไงเมื่อเราอยู่ทะเลรู้สึกดีใจหรือเสียใจดีใจนั่นเองนะคะอันนี้เมื่อเห็นหนูคิดมีตุ่มน้อยมากเลยอันนี้คือต้นมะพร้าวของอันนี้คือต้นมะพร้าวของกุฏิบนะคะเด็กๆดูสิของเด็กๆสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาหนูเข้าไปในเมืองที่มีตุ่มคนนอนอ่ะหนูชอบตุ่มคนนอนมากเลยใบมะพร้าวอันนี้คืออะไรเมื่อเราไปเที่ยวทะเลรู้สึกดีใจต้องไปเจอตัวอะไรอีกนะตัวปูกุ้งอาหารดูสิจะเป็นมันจะเป็นตัวปูให้ครูทิพย์ไหมนะเดี๋ยวรอดูนะไหนวะปูว่าปูอาหาร
ดูเดี๋ยวรอดูขาปูอีกนะเดี๋ยวค่ะหาขาไม่เจอปูตายแล้วแต่ว่าก้ามของปูมันหนีบแขนใช่ก้ามปูหนีบแขนได้ก้ามปูหนีบแขนหนีบแขนเลยมือหลุดแล้วหัวปูเนี่ยมือหลุดมือหลุดไปแล้วนี่มันเหมือนแมงมุมมากกว่าไม่ใช่ปูแล้วมันเหมือนแมงมุมอะไรนู่นปูหนีมือปูหนีมือไม่ใช่ทะเลปูมีกี่ขาลูกปูมีกี่ขาสองขาฮะหกขาใช่หรอปูมีกี่ขาเจ็ดขาเจ็ดขาปูมีเจ็ดขาปูขาหักหรือเปล่าปูเหลือเจ็ดขาปูเหลือหนึ่งขาแล้วปูมีเจ็ดขาใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วปูมีแปดขานะลูกนะปูมีแปดขาภาพหนูขอถามหน่อยใช่ไหมปูของครูใหญ่มากเลยเอาเด็กๆก็จะได้วาดเต็มหน้ากระดาษไงครับนี่ปูจะไม่เป็นเหลี่ยมเลยเออตัวเดียวนี่อิ่มเลยจับปูมาย่างกินได้ไหมปูมีอะไรอีกปูมีกล้ามเหรอปูมีกล้ามเอาโรงแรมไงที่ทะเลต้องมีโรงแรมด้วยโอ้ยเอาแต่ทะเลก็พอแล้วลูกเดี๋ยวไม่มีเวลาเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่เสร็จนะเด็กๆมันเหลืออีกหน้านึงนะลูกนะเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะเด็กๆเร็วๆนะใครมัวแต่คุยจะไม่เสร็จนะต่อไปคือปูเสร็จแล้วค่ะระบายสีให้สวยงามนะคะกูทิพย์วาดปูอีกตัวหนึ่งกูทิพย์ก็พอแล้วเนี่ยเขาพูดว่าใหญ่ๆเลยนะของอุทิศวาดปูอีกตัวหนึ่งก็พอแล้วอันนี้คืออะไรปูคือกล้ามปูใช่ไหมคะไว้หนีบใช่ไหมเอาตาปูทำไมอุทิศไม่มีตาปูกล้ามปูอะไรปูอะไรเตือนได้ไงกูทิพย์บ้านแล้วไงลูกเดี๋ยวมาทำตาปูก่อนแหลมไปแล้วเดี๋ยวเด็กๆดูนะตาปูมันแอบซ่อนอยู่เด็กๆมองให้เป็นปูนะอันนี้ของครูทิพย์เสร็จแล้วนะภาพที่ทำให้ครูทิพย์สบายใจก็คือครูทิพย์ไปเที่ยวทะเลมีต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นปูด้วยเด็กๆวาดให้สวยๆก่อนคุณครูนะเสร็จหรือยังดีใจมากเลยลูกอีกรูปนะคะเสร็จหน้านี้หรือยังใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์นี้ขึ้นมายังไม่เสร็จมัวแต่คุยหรือเปล่าใครมัวแต่คุยหรือเปล่าหรือว่ารูปไม่เสร็จไหนกำลังระบายสีอยู่กำลังระบายสีโอเคค่ะกำลังระบายสีที่ตรงเป็น5อยู่อันหลังนี้ครูทิพย์ให้ไปเป็นการบ้านแล้วกันเนาะการบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนทำแบบหัดในหน้าที่16นะคะการบ้านงั้นเราทำถึงแค่หน้า 16 5ก็พอนะคะหน้า16เดี๋ยวเราเอาไปทำในคาบการบ้านกันนะลูกนะหน้า16เราค่อยไปทำในคาบการบ้านกันนะคะให้เด็กๆทำหน้าที่15ให้เรียบร้อยระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเราก็จะไปพักรับประทานอาหารกันนะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้เรียนกันไปแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่เราได้เรียนกันไปแล้วในวันนี้สนุกไหมคะลูก
สนุกไหมคะสนุกนะคะอันนี้เรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือความสุขความรู้สึกของฉันนะคะก็คือความรู้สึกทางด้านจิตใจของเรานั่นเองหรือร่างกายของเรานั่นเองใช่ไหมคะเห็นรูปภาพเห็นรูปภาพอะไรแล้วทำให้เรารู้สึกอย่างไรนั่นเองใช่ไหมคะห้ามหาสวยเลยนะสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมลูกก็คือความรู้สึกของฉันนั่นเองใช่ไหมคะลูกที่เราได้เห็นรูปภาพต่างๆแล้วเราทำให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกดีใจรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจนั่นเองนะคะเขาบอกว่าความรู้สึกคือการที่เราได้รับรู้และสัมผัสสิ่งต่างๆที่มากระทบทางด้านร่างกายและจิตใจของเราใช่ไหมคะอย่างเช่นความรู้สึกทางด้านร่างกายนะคะลูกก็คือความร้อนความหนาวอ่อนนุ่มนะคะผุค่ะเปียกและแห้งใช่ไหมลูกความรู้สึกทางด้านจิตใจนะคะรู้สึกประทับใจสดชื่นใช่ไหมคะลูกกลัวแล้วก็เสียใจใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติและสังคมที่อยู่รอบๆตัวของมนุษย์เราใช่ไหมลูกมีทั้งดีและก็ไม่ดีใช่ไหมคะเขาบอกว่าเราถ่ายทอดความรู้สึกของเราออกมาเป็นรูปภาพเป็นผลงานของเรานั่นเองใช่ไหมลูกเป็นรูปภาพที่เราสดชื่นใช่ไหมคะห่อเหี่ยวหดหู่ใจรู้สึกหนาวร้อนแห้งแล้งใช่ไหมคะลูกอันนี้นะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทำให้เราเกิดความรู้สึกต่างๆและเราสามารถสร้างผลงานทางด้านจิตออกมาผ่านทางความรู้สึกของเราได้นั่นเองนะคะลูกโอเคค่ะถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวไปรับประทานอาหารนะคะอ่ะความรู้สึกของฉันนะคะเรามาสรุปความสำคัญของเรื่องนี้กันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารนะคะความรู้สึกของฉันนะคะความรู้สึกคือการรับรู้และสัมผัสสิ่งต่างๆที่มากระทบเรานะคะลูกประเภทของความรู้สึกมีทั้งทางด้านร่างกายก็คือร้อนหนาวนุ่มขุ่นค่ะเปียกแห้งนะคะทางด้านจิตใจนะลูกก็คือรู้สึกกลัวเสียใจเศร้าและผิดหวังนะคะความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้เรารู้สึกแตกต่างกันนั่นเองนะคะการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานอย่างเช่นการฉายเส้นนะคะลูกและสีสอดคล้องกับความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะลูกเอาละค่ะสำหรับวิชาศิลปะนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ